พฤศจิกาพุทธศักราช2545องค์กรองรีดูนองเซ็นเตอร์ HDC แห่งนครเจนีวาซึ่งเป็นองค์กรเอกชนของสภากาชาดสากลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจเสรีเกรากันอาเจเมเดกาแกมได้ร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซียทาบทามรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้การสนับสนุนบุคลากรทางทหารเข้าร่วมในคณะผู้สังเกตการเพื่อความมั่นคง Joint Security Committee JSC โดยให้ประกอบด้วยบุคลากรจากรัฐบาลอินโดนีเซียจำนวน50นายฝ่ายแกมจำนวน50นายและองค์กร HDC จำนวน50นายและขอให้รัฐบาลไทยจัดผู้สังเกตการและนายทหารระดับพลตรีเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านความมั่นคงร่วมต่อมาเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2545คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยืมตัวบุคลากรทางทหารของไทยเพื่อเข้าร่วมคณะผู้สังเกตการตรวจสอบกระบวนการเพื่อสันติภาพในอาเจตามที่องค์กร HDC และรัฐบาลอินโดนีเซียขอรับการสนับสนุนกองทัพไทยจึงได้จัดกำลังพลจำนวน46นายโดยมีพลตรีทนงศักดิ์ ตุวินันปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการด้านความมั่นคงร่วมมีกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกองบัญชาการ3นายและเป็นเจ้าหน้าที่สังเกตการสนามอีก42นายโดยมีพันเอกชัยวัฒน์สะท้อนดีเป็นหัวหน้าชุดไปปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2545ถึงกันยายนพุทธศักราช2546แต่เนื่องจากการพัฒนากระบวนการสันติภาพในอาเจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้จากการเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายแกมและฝ่ายรัฐบาลอินโดนีเซียทำให้กำลังพลของไทยต้องจบภารกิจก่อนกำหนดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2546ที่จริงแล้วภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากเพราะว่าความรุนแรงนั้นสั่งสมมานะครับก็อย่าลืมว่าตั้งแต่ปี2496จนกระทั่งถึงขณะเวลานั้นเนี่ยก็ตกเป็นเวลาถึง30กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้น30กว่าปีของการสู้รบเนี่ยมาได้สร้างความขัดแย้งหรือว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือความรุนแรงให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็กองกำลังทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมากนะครับในระยะ2เดือนแรกเนี่ยปรากฏว่าการสูญเสียหรือการปะทะเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบบางครั้ง2อาทิตย์อาจจะมีสักครั้งหนึ่งการสูญเสียก็แทบจะไม่มีเลยอาจจะมีการบาดเจ็บบ้างเล็กน้อยซึ่งเราก็ใช้หน่วยที่อยู่ในพื้นที่หรือจุดต่างๆเหล่านั้นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนแล้วก็เป็นความผิดของใครเราก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าโอเคที่ทำไปนั้นนะผิดข้อตกลงแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นความสำเร็จอันดับแรกที่ในเรื่องการลดความรุนแรงแล้วก็ความสำเร็จอันดับที่สองก็คือเราสามารถที่ทำให้ราษฎรซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยพอมืดลงทุกคนก็เข้าบ้านปิดประตูนอนนะครับเพราะไม่สามารถออกมาข้างนอกได้การสู้รบมีอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ว่าหลังจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยราษฎรเริ่มออกมาทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติเท่าปลูกข้าวปลูกพืชทำไร่ไถนาแบบปกติผมว่าสิ่งที่เราได้นั้นมากมายกว่าที่เราคิดเยอะแยะนะครับแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ที่เราได้มาจากหลายๆที่ก็จะมาเป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาในบ้านของเราเองด้วยนะครับ